ปั่นจักรยานขึ้นเขาท่าไหนดีคลิปนี้มีคำตอบคุณกำลังสับสนใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราต้องปั่นจักรยานขึ้นภูเขาเราควรจะยืนปั่นหรือนั่งปั่นตอนไหนดีก่อนอื่นเรามาดูข้อดีและข้อเสียของการปั่นแต่ละแบบกันก่อนครับการนั่งปั่นจักรยานข้อดีก็คือประหยัดแรงทำให้สามารถปั่นได้นานๆโดยที่ขาไม่ล้ามากข้อเสียก็คือเวลาที่เราเจอเนินชันมากๆก็ไม่สามารถนั่งปั่นขึ้นได้และเวลาที่เรานั่งปั่นนานๆมันก็เมื่อยได้เหมือนกันครับการยืนโยกปั่นจักรยานข้อดีคือสามารถทำให้ขึ้นเนินชันได้เพราะว่าการยืนโยกทำให้เราเนี่ยสามารถมีแรงกดมากข้อเสียคือใช้พลังงานมากทำให้ขาล้าได้อย่างรวดเร็วแล้วเรานั่งปั่นจักรยานตอนไหนล่ะเรานั่งปั่นจักรยานในทางที่ชันไม่มากโดยพยายามปั่นโดยใช้เกียร์ที่ไม่หนักมากรอบขาที่คุณถนัดและพยายามไม่ก้มต่ำจนเกินไปเพื่อให้คุณเนี่ยหายใจได้สะดวกโดยหายใจโดยใช้ท้องดูคลิปเพิ่มเติมในลิงก์ด้านบนได้ครับมือของคุณอาจจะอยู่ที่บนบ่าหรือบนฮูดจับเบาๆไม่ต้องเกร็งแล้วจะทำให้คุณนั่งปั่นขึ้นเขาได้สบายขึ้นและเรายืนโยกตอนไหนล่ะเราจะยืนโยกเมื่อ 1. เจอทางชันมากๆจนขนาดเกียร์เบาสุดแล้วยังไม่สามารถนั่งปั่นได้อีกต่อไป 2. เวลาเร่งหนีกลุ่มหรือไล่เบรกเอาไว้เพราะเราต้องการระเบิดพลังเพื่อเพิ่มความเร็ว 3. ยืนโยกแก้เมื่อยเวลาที่เรานั่งปั่นเป็นเวลานานๆหลักการยืนโยกก็คล้ายๆกับการนั่งปั่นโดยที่มือจับที่ฮูดไม่เกร็งใช้เกียร์หนักรอบต่ำหายใจด้วยท้องและเวลาที่คุณนั่งลงอย่าลืมเบาเกียร์ลงด้วยนะครับสรุปเราจะยืนหรือนั่งปั่นก็ตามภูมิประเทศแต่หลักการก็คือพยายามยืนโยกเฉพาะที่จำเป็นอย่าทำพร่ำเพรื่อเพราะจะทำให้คุณเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์ทำให้ขาล้าโดยที่ไม่จำเป็นและเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความแข็งแรงอย่าลืมไปปั่นจักรยานบนภูเขาบ่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยและถ้าคุณเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งวิทย์แจ็คฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามได้อย่างทันทีและถ้าอยากจะสนับสนุนช่องเทรนนิ่งวิทย์แจ็คสมัครเป็นสมาชิกช่องเทรนนิ่งวิทย์แจ็คสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ